ฟนสิงห์บลูฟังทางนี้ปาล์ม3บาท5บาทจะพาคุณไปชมเกม Big Match Premier League 2 นัดบุกเยือน Nottingham Forest และเปิดบ้านพบ Manchester City พร้อมฉลองปีใหม่สุด Exclusive ที่กรุงลอนดอนในราคาพิเศษเพียง 145,000 บาทใครสนใจติดต่อได้ที่065-158-5165 หรือ Line Y1Y111 งานนี้รับรองสนุกเร้าใจอย่างแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทมาแล้วครับจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันทุกเช้าแบบนี้ครับกับช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวนะครับต้องขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับก็แนะนำ Suzuki XL7 ครับรถยนต์ในรูปแบบของครอบครัวนะครับอยากเห็นตัวจริงอยากไปลอง Test Drive ก็ไปกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาสิงห์ยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดานะครับใครที่กำลังมองหาเครื่องดื่มนี่แนะนำเลยครับมีจำหน่ายที่ 7-11 แล้วก็ฝากกดไลค์เพจของสิงห์ World of Football กันด้วยนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่าคืนนี้เชลซีมีโปรแกรมนะฮะลงเล่นกลางสัปดาห์ไปเยือนเซาท์แธมป์ตันนะครับที่เซนต์แมรี่เตะเวลา 01:45 ผมลงคลิปวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วใครที่ยังไม่ได้รับชมก็คลิกไปรับชมกันได้นะฮะส่วนข่าวที่น่าสนใจครับเริ่มกันที่เรื่องราวทั่วไปกันก่อนนะครับมีรายงานอย่างเป็นทางการว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยประกาศเลื่อนเกมเชลซีพบกับเวสต์แฮมในสุดสัปดาห์นี้เนื่องจากเชลซีต้องลงเล่นเกม UEFA Champions League โดยตอนแรกเนี่ยโปรแกรมจะลงเตะกันในวันอาทิตย์ที่4 กันยายนแต่เชลซีจะต้องลงเล่น UCL กับดินาโมซาเกร็บในวันอังคารที่6 กันยายนครับทางพรีเมียร์ลีกจึงเลื่อนโปรแกรมให้มาลงเตะกันในวันเสาร์ที่3 กันยายนเวลาบ่าย 3ตามเวลาท้องถิ่นนะครับแทนที่จะให้เชลซีมีเวลาเตรียมพร้อมในการลงเล่น UCL ได้มากขึ้นนะครับขณะที่ The Athletic ครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยจะเก็บคริสเตียนพูลิซิชไว้กับทีมต่อไปในซีซั่นนี้ครับแม้ว่านักเตะเนี่ยจะตกเป็นเป้าหมายของการยืมตัวจากหลายทีมนะครับรวมไปถึงทีมอย่างแมนยูด้วยแล้วก็นิวคาสเซิลอย่างไรก็ตามเนี่ยเชลซีบอกปัดทุกข้อเสนอของการยืมตัวไปหมดแล้วนะครับโดยนักเตะเหลือสัญญาอีก2 ปีและก็พร้อมต่อสัญญากับทีมเพื่อที่ให้ทีมยอมปล่อยตัวเขาออกไปแบบยืมตัวนอกจากนี้เนี่ยพูลิซิชยังได้คุยกับเจ้าของทีมแล้วว่าเขาต้องการย้ายออกไปเพื่อโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นแต่ท็อตโบลี่ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยตัวนะครับแหล่งข่าวเชื่อว่าพูลิซิชเนี่ยไม่พอใจกับการตัดสินใจตรงนี้นะครับเพราะเพิ่งเห็นว่าทีมยอมปล่อยโอดอยออกไปแล้วแบบสัญญายืมตัวนะครับแกก็คิดในมุมที่ว่าเฮ้ยปล่อยโอดอยออกไปแล้วเนี่ยทำไมปล่อยตัวเขาออกไปไม่ได้จริงๆมองอีกมุมนึงก็ได้นะครับถ้าปล่อยโอดอยไปแล้วเนี่ยโอกาสในการลงเล่นของเขาก็มีมากขึ้นสำหรับเชลซีนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าพูลิซิชเนี่ยปีนี้จะดีขึ้นหรือเปล่านะครับขณะที่มาอัปเดตข่าวซื้อขายกันหน่อยครับเมื่อค่ำคืนมีอะไรกันบ้างก็มีรายงานนะครับอันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะทราบแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวแต่ว่าผมย้ำอีกทีนะว่าเชลซีได้ประกาศยกเลิกสัญญากับรอสบัคลีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเป็นการยินยอมกันจากทั้ง2 ฝ่ายก็เชื่อว่าน่าจะมีการจ่ายค่าชดเชยแล้วก็รอสบัคลีย์ตอนนี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์นะครับก็นอกจากนี้เดลติกรายงานว่าเชลซียกเลิกสัญญากับรอสบัคลีย์เนี่ยหลังจากพยายามปล่อยยืมให้เบอร์ลี่และเวสต์บรอมในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่เป็นผลสำเร็จครับนอกจากนี้เนี่ยเชลซียังเคยพยายามปล่อยนักเตะให้อินเตอร์ไมอามี่ของเบ็คแฮมเมื่อปีที่แล้วด้วยแต่ดีลก็ล่มไปในที่สุดนะครับก็เลยทำให้สุดท้ายหาทางออกไม่ได้ปล่อยฟรีซะเลยนะฮะขณะที่ CBS Sport ครับรายงานว่ามีหลายทีมเนี่ยสนใจในตัวรอสบัคลีย์ไปร่วมทีมแบบฟรีเอเจนต์ซึ่งรวมถึงทีมอย่าง Glasgow Rangers และ Glasgow Celtic ในสกอตแลนด์ด้วยนะครับก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่า2 ทีมนี้มาตรฐานของทีมของลีกเนี่ยรอสบัคลีย์น่าจะเล่นได้นะครับขณะที่ The Times ครับรายงานว่า Crystal Palace เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอราวๆ27 ล้านปอนด์เพื่อหวังเซ็นสัญญากับคอนอร์ กาลาเกอร์ไปร่วมทีมแต่หลังจากนั้นครับเทเลกราฟครับออกมาตอบโต้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาเลซไม่ได้ยื่นข้อเสนอ27 ล้านปอนด์นะฮะอย่างที่เป็นข่าวแต่ว่าก็ให้ความสนใจคอนอร์ กาลาเกอร์จริงๆนะครับก็เป็นข่าวที่ขัดแย้งกันระหว่างเดอะไทมส์กับทางเดลี่เทเลกราฟนะครับข ขณะที่ Sky Sport ครับรายงานว่าคาร์มัสันโอดอยเนี่ยเข้ารับการตรวจร่างกายกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในบ่ายวันนี้ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวนะครับซึ่งภาพล่าสุดหรือว่าคลิปล่าสุดจากบิลเนี่ยก็เห็นโอดอยไปตรวจร่างกายแล้วนะครับก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับนอกจากนี้ครับทางเทเลกราฟทางฝั่งของฮอลแลนด์เนี่ยรายงานบอกว่าเชลซีต้องการขายขาดฮาคิมซิเยกครับที่ราวๆ 21-25 ล้านปอนด์แต่อาแจ็กซ์เนี่ยต้องการแค่ยืมตัวนักเตะเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีรายงานว่าหลังจากที่แมนยูเนี่ยปิดดีลกับทางอองโตนี่ได้แล้วหรือว่าอันโทนี่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าอาแจ็กซ์เนี่ยน่าจะไล่ล่าตัวทางด้านของฮาคิมซิเยกค่อนข้างแน่นะครับคือก่อนหน้านี้ก็มีรายงานครับว่าซิเยกเนี่ยทางอาแจ็กซ์อยากจะยืมตัวนะครับแต่ว่าเชลซีเนี่ยอยากจะขายขาดนะครับขณะที่เดอะไทมส์ครับเมื่อวานแอบเป็นข่าวว่าเปเชครับกำลังติดตามสถานการณ์สัญญาของเอ็นโกโล กองเต้กับเชลซีนะครับคือตอนนี้กองเต้เนี่ยยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็สัญญาจะหมดในปี2023เดี๋ยวต้องดูว่าเปเชจะเดินเรื่องในช่วงซัมเมอร์นี้หรือเปล่านะครับขณะที่เดวิดออนสตีนครับรายงานเรื่องดีลของโฟฟาน่าเพิ่มเติมหน่อยนะฮะเขาบอกว่าเชลซีนะส่งโฟฟาน่าไปตรวจร่างกายที่อเมริกาครับซึ่งคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรน่ากังวลครับแต่เป็นเพราะกลุ่มเจ้าของเชลซีต้องการความมั่นใจให้มากขึ้นเนื่องจากนักเตะเพิ่งหายจากการบาดเจ็บหนักจนถึงขั้นขาหักที่ทำให้ต้องพักยาวถึง7 เดือนโดยการย้ายทีมของนักเตะเนี่ยน่าจะยังไม่เสร็จสิ้นใน 2-3 วันที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนลุ้นว่าจะลงเล่นในเกมกับเซาท์แฮมป์ตันได้หรือเปล่าใจเย็นๆนะฮะยังไม่ได้เซ็นสัญญาเลยผมว่าจุดหนึ่งก็คือเอาไปเช็คอาการให้มันแน่นอนด้วยนะฮะว่าอาการบาดเจ็บเป็นยังไงแล้วก็น่าจะเปิดตัวที่นู่นด้วยเลยเหมือนสไตล์ของRaheem Sterling สไตล์ของคูลิบาลีที่ว่ามีต้นตาลต้นไผ่อะไรอยู่ข้างหลังนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะเปิดตัวในลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะค่าตัวแพงครับมาเปิดที่นี่มันก็แหมไม่ได้แสดงความเป็นอเมริกันนะต้องไปเปิดที่นู่นนะฮะมีรายงานจาก Fabrizio Romano ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมเอกสารให้กับเลสเตอร์และเพื่อเซ็นสัญญากับเวสซี่โฟฟาน่าเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่นักเตะอยู่ที่เมืองนิวยอร์กครับเพื่อรับการตรวจร่างกายเพิ่มเติมจากนั้นจะเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการนะครับก็น่าจะลุ้นกันนะครับไม่คืนนี้ก็วันพรุ่งนี้ครับแต่ไม่น่าพลาดแล้วนะฮะอินดิเพนเดนต์ก็รายงานครับว่าเชลซีเนี่ยยังคงตั้งเป้าที่จะเซ็นสัญญาผู้เล่นเพิ่มอีก3 คนก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดนะฮะก็เดาไม่ยากครับ3 คนอาจจะเป็นแอนโทนี กอร์ดอนนะครับอาจจะเป็นเปียร์ โมริก โอบาเมยองหรืออาจจะลามไปถึงทางวิลฟรีด ซาฮานะครับพอพูดถึงโอบาเมยองแล้วเนี่ยโรมาโน่ก็รายงานครับว่าดีลของโอบาเมยองเนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาสำหรับผู้เล่นครับการเจรจายังคงดำเนินต่อไประหว่างทั้ง2สโมสรครับแต่ยังไม่ใกล้เคียงที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับการเจรจาที่สำคัญเกิดขึ้นใน24 ชั่วโมงข้างหน้านี้เพื่อตัดสินใจว่าจะจบอย่างไรเพราะเชลซียังยืนยันยืนกรานที่จะแนบมาร์กอส อลองโซเข้าไปในดีลด้วยนะครับขณะที่สื่อในสเปนเนี่ยนะครับบอกว่าทางการเจรจาใหม่ระหว่างเชลซีกับบาร์เซโลนาเนี่ยในดีลโอมามิยองเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งในวันนี้แล้วก็จับตาดูให้ดีครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฝั่งเดวิดออนสตีนก็บอกว่าเชลซีเนี่ยเริ่มลังเลในดีลของโอบาเมยองโดยทีมตั้งคำถามถึงค่าตัวและค่าเหนื่อยของนักเตะวัย33 ปีรายนี้โดยเชลซีเนี่ยอยากใส่เงื่อนไขจ่ายเงินเป็นโบนัสตามผลงานในสนามมากกว่าขณะที่แมนยูไนเต็ดก็ยังเดินหน้าในดีลนี้แล้วก็ดีลของเมมฟิสเดปายอยู่ด้วยเช่นกันนะครับคือในดีลของโอบาเมยองเนี่ยถ้าอัปเดตล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทางบาร์ซ่าเนี่ยก็หวังว่าจะปิดดีลโอบาเมยองกับเชลซีให้ได้นะอันนี้เป็นรายงานจาก ESPN นะครับคือตอนนี้มันติดอยู่ที่ค่าตัวครับคือบาร์ซ่าต้องการค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรเป็นอย่างน้อยแต่เชลซีเนี่ยก็ได้เพิ่มข้อเสนอเป็น17ล้านยูโรแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานจากทาง ESPN นะครับขณะที่ The Guardian ก็รายงานว่าเชลซีสนใจวิลฟรีด ซาฮาครับแต่ดีลโอบาเมยองเนี่ยยังเป็นเป้าหมายแรกของทีมอยู่เช่นเดิมก็คือเล็งลักษณะที่ว่าถ้าโอบาเมยองไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะหันไปหาวิลฟรีด ซาฮานะครับแต่โรมาโน่รายงานตรงข้ามครับเขาบอกว่าดีลของซาฮาเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นครับทางเชลซีได้ติดต่อกับเอเจนต์ของนักเตะแล้วครับแต่ไม่ได้เจรจากับพาเลสแต่อย่างใดครับโดยดีลที่เชลซีให้ความสำคัญคือดีลของโอบาเมยองก่อนนะครับขณะที่ฝั่งของอินดิเพนเดนต์ครับบอกว่าวิลฟรีด ซาฮาเนี่ยจะเป็นตัวเลือกของเชลซีแต่โทมัส ทูเคิลเนี่ยเหมือนเขายังไม่แน่ใจครับว่าซาฮาเนี่ยเหมาะสมกับแท็กติกของทีมหรือเปล่า นอกจากนี้เนี่ยทางพาเลซเองก็ไม่น่าจะยอมให้มีการย้ายทีมเกิดขึ้นยกเว้นว่าพวกเขาจะหาตัวแทนที่เหมาะสมเข้ามาได้พูดโดยรวมก็คือว่าด้วยเวลาด้วยนะครับถ้าพาเลซหาใครไม่ได้ทามมิ่งมันน้อยมากๆเนี่ยซาฮากับเชลซีก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันครับฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าเชลซีเนี่ยพร้อมที่จะแย่งตัวรอนนี่เอ็ดเวิร์ดส์ครับกองหลังดาวรุ่งชาวอังกฤษของปีเตอร์โบโรโดยมีทีมอย่างสเปอร์และพาเลซให้ความสนใจเช่นกันนะฮะขณะที่สื่อในอิตาลีครับเกาโชเมอร์คาโตรายงานว่านิวคาสเซิลต้องการดึงตัวเตียมูเอบากายโยโกไปร่วมทีมนะครับก็ตอนนี้ยังอยู่มิลานด้วยสัญญายืมตัวนะครับก็เนื้อหอมเลยฮะสำหรับบากายโยโกสุดยอดแข้งเทพในการแปรบอล5หลาไม่ตรงเพื่อนนะครับโอ้ถ้านิวคาสเซิลดึงไปนี่บอกตรงฮะปวดหัวครับอุตส่าห์ได้เงินมาเยอะแยะนะฮะเอาตังค์ไปซื้อคนอื่นซะยังดีกว่านะฮะน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ